ไม่ร้องแล้วนะไม่งั้นผมเลิกเขียนคุณว่าอะไรนะก็แค่คิดแล้วก็แปลกนะว่ามะหลายปีมานี้เขียนหนังสืออย่างจริงจังสั่งสมพวกนี้เอาไว้นักอ่านที่เอาแต่บอกว่าชอบผมเพียงเพราะการกล่าวอ้างที่ไร้หลักฐานก็เปลี่ยนเป็นใส่ร้ายกันยังเป่าประกาศไปทั่วว่าหลายปีมานี้ชอบนักเขียนคนหนึ่งที่ไม่สมควรชื่นชอบไม่ใช่นะโจชวนคุณฟังฉันนะฉันรู้คุณไม่ต้องการบก.รับผิดชอบไม่ต้องให้ใครมาวางแผนชีวิตการทำงานแทนคุณยิ่งไม่เชื่อใจใครด้วยครั้งนี้ครั้งเดียวแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวคุณเชื่อใจฉันได้ไหมคุณอย่ายอมแพ้พวกเราแก้ปัญหาได้แน่นอนฉันเป็นเด็กใหม่เทียบกับบก.ป้ายทองที่เคยมาหาคุณไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ฉันมีมากกว่าบก.เหล่านั้นคือความมุ่งมั่นที่จะสู้ให้ถึงที่สุดอาจารย์เจ้าชวนคุณช่วยพิจารณาฉันหน่อยได้ไหมคะฉันอยากเป็นบก.รับผิดชอบหนังสือเทพเล่าเหยจริงๆถ้าของสิ่งนี้คืออดีตที่คุณไม่อยากพูดถึงฉันยินดีพาคุณออกจากอดีตเดินไปยังที่มีแสงสว่างด้วยกันกลับบ้านกับผมนะไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ